มาต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างชิลีพบเปรูราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่ชิลีต่อครึ่งลูกครับบอลโลกโซนอเมริกาใต้นัดที่3ชิลีเตรียมเปิดสนามเอสตาดิโอนาซิองนาวคูริโอมาร์ติเนสปราดาดอสต้อนรับกลับมาเยือนของทีมเปรูโดยเจ้าบ้านชิลีภายใต้การนำทีมของไรนาร์โดรูเอด้าความลงตัวของทีมนั้นตกลงไปเยอะนะครับในพักหลังเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เอาตัวรอดด้วยผลเสมอมากับโคลอมเบียทำให้2เกมหลังสุดกับรายการนี้เนี่ยเก็บมาได้เพียงแค่แต้มเดียวนะครับส่วนทางฝั่งเปรูของกุนซือริกาโดกาเรล่าผลงานยังเล่นไม่ขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าเกมที่แล้วที่แพ้มาต่อบราซิลนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะพอเข้าใจได้อยู่ซึ่งทำให้ผลงานตลอด5เกมหลังสุดกับทุกรายการนั้นยังไม่ชนะใครนะครับดูแล้วเกมนี้ชิลีคุณภาพในการเฝ้าบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะครับดังนั้นแม้ว่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนักแต่ก็น่าจะผ่านไปได้แน่นอนทีเด็ดฟันธงวันนี้ต่อไปเลยชิลีสกอติคาชิลีเปิดบ้านตบเปรู 1-0